พูดถึงเรื่องความทุกข์ของคนที่อยากมีบ้านนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ร้องคนหนึ่งเขาต้องการที่จะได้บ้านน็อกดาวน์ให้กับลูกของเขาก็ไปเจอในเพจ Facebook ดูแล้วน่าเชื่อถือมีผลงานดีก็เลยมีการส่งค่ามัดจำไปนะครับ 10,000 บาทหลังจากนั้นครับก็ได้ทำการทำสัญญากันจ่ายงวดแรกไปนะฮะ 300,000 กว่าบาทครับทีนี้เนี่ยก็รอคอยครับว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นรูปร่างโครงสร้างสักทีนึงหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของตัวคนทำบ้านเนี่ยเขาก็ส่งคนให้มาทำแบบปูพื้นเอาไว้ก็เลยต้องมีการจ่ายงวด2ไปอีกฮะ 300,000 กว่าบาทนะแต่ผมปรากฏว่าหลังจากนั้นไปแล้วนะฮะก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าครับเลยต้องการที่จะมีการทวงเงินคืนแต่ผมปรากฏว่าตัวผู้ร้องเนี่ยอ้างว่าทางด้านของเจ้าของเองเนี่ยได้ทำสัญญายกเลิกเรื่องนี้จะมีทางออกยังไงครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ติดตามจากคลิปนี้นะฮะเราอยากได้บ้านมากอยากได้มากจริงๆตาเราเลยบอดไปหมดนั่นแหละก็บอกโทรมาเบิกค่างวดเราก็จ่ายไปโอนไปโอนไปตอนที่เราไม่ได้เช็คชื่ออะไรเลยผู้รับโอนก็คืออะไรเข้าไปเสิร์ช Google ปุ๊บเห็นไหมโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบผู้รับเหมาคนนี้คดีช่อโกงเพียบเลยตั้งแต่ปี64 65มาทีนี้เลยตายเราก็เลยหยุดจ่ายงวด3ไงทีนี้เราไม่โอ้โหเธอเป็นของปีแล้วตอนนี้เขาจะจ่ายได้ไงคดีก็เพียบเลยทีนี้เราก็เลยโง่เองเพราะเราอะไรหนึ่งไปหลงเขาอ่ะว่าแปนเขาสวยไงนี่สไตล์โมเดิร์นฝาผนังก็เป็นล็อบอ่ะนี่ทีนี้ลูกชายก็เลยชอบมันเป็นสมัยใหม่นี่ทีนี้ปัญหาตลอดเขาก็อ้างนู่นอ้างนี่สารพัดสุดท้ายเราก็เลยบอกว่านี่ช่วยยกไหมหน่อยแต่คุณต้องทำเสร็จ 100% นะบ้านพร้อมอยู่นะงวด3งวด4พี่รวบให้เลยเพราะพี่มีตังค์พี่ไม่ใช่ไม่มีตังค์เขาก็ไม่เอาเนาะนะต้องไม่ยกให้เนี่ยทีนี้ก็มาบอกเลิกสัญญาโอเคทีนี้ก็เลยมีเรื่องมีราวกันต่อเนื่องมาผมก็ไม่อยากคุยกับเขาแล้วเพราะมันเหนื่อยมากมันปวดหัวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูทางออกเบื้องต้นเลยเนี่ยวันนี้มาเนี่ยเราต้องการปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายประชาชนเพราะเขาไม่ได้ว่าจ้างผมนะผมมาดูเพื่อให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยดูดีแล้วก็แต่ถ้าดูตามข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องราวเนี่ยจะบอกว่าเราผิดเนี่ยตอนนี้ผมมองแล้วเนี่ยเราไม่ได้ผิดแต่เราก็ให้โอกาสว่าโอเคนะคุณก็สามารถจะเอารับบ้านได้ถ้าเกิดคุณไม่นั่นไม่ติดใจหรืออะไรต่างๆก็เราพร้อมบ้านแล้วคุณเราทำให้อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณจะบอกว่าเราผิดตอนนี้ผมดูแล้วผมก็นั่งเช็ครายละเอียดหาข้อผิดของฝ่ายเราอยู่ในเรื่องการไม่ได้ทำเขายังคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องผิดพลาดตรงความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างกันซึ่งเรามาปรับกันดีกว่าแล้วก็ไปดูว่าตรงไหนที่ว่าเขาจะให้ได้ดังใจตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะทางเราไม่อยากทะเลาะกับลูกค้าไม่ว่ารายใดเราขายบ้าน 3-400 หลังที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่มีผู้เสียหายนะการที่มาร้องผ่านสื่อเราเคารพนะครับการให้สื่อมาดูแลเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้ามันล้ำเส้นไปแล้วก็สังคมลงโทษนะว่าเรากระทำผิดนะมันก็เป็นที่เสียหายแล้วงี้ความเสียหายนี้มันเกิดกับฝ่ายเราเหมือนกันและบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับถ้าทำเสร็จจะไปขายใครล่ะเพราะสเปคแบบนี้มันนอกเหนือจากสเปคของแบบบ้านปกติที่เราส่งเราก็ทำให้คุณเท่านั้นเองทำให้ทั้งลูกค้ารายนี้เพราะฉะนั้นลูกค้ารายนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจอีกรอบนึงถ้าดูดีไปได้เราพร้อมส่งแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ไม่ดีพร้อมเหตุผิดนัดก็ฝากไว้ว่าบทสุดท้ายก็ต้องเดินไปศาลไปแก้กันที่ศาลทางเราก็ยินดีนะครับถ้าจะจ่ายตามคำพิพากษาของศาลเราก็ยินดีทุกแบบทางออกเรื่องนี้เป็นยังไงดีฮะผมว่าท้ายรายการมีข้อสรุปกันแล้วว่าเราจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะแบบบ้านตรงไหมเราสิ่งที่กล่าวอ้างว่า90วันเนี่ยเสร็จตั้งแต่ปีต้นปี66เนี่ยถึงณวันนี้เนี่ยมันเสร็จจริงหรือเปล่าลงไปพิสูจน์กันที่พื้นที่เลยครับหากว่าท่านใดนะครับต้องการที่ให้เรื่องราวของท่านนะครับเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยผู้คนเลยแล้วก็สามารถติดต่อมาได้ที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะครับ